านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM อย่าอายที่จะบอกว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้จะทำให้เราเสียเปรียบคนอื่นกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอ้วนอลิวันตะตุทองจะมาไขข้อกฎหมายในรายการพูดจาภาษากฎหมายทุกบ่ายวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท FM 97 MHz Hello beloved listeners สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ It's time to improve your English มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs อนุมาเกษตรพืชผลคุณแอนดูบิสกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะ Every day Monday through Friday ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ Okay English 7:30 p.m. on FM 97ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy จริงเหรอ Really English is very easyคุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก no, ไม่จริงหรอกครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 น.ถึง 7:00 น.กับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์ทุกประเด็นข่าวร้อนเศรษฐกิจการเมืองพานุมาตรสสยานันจะมาสรุปวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ทุกแง่มุมในรายการเสาร์เช้าเล่าข่าวลึกทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท FM 97 MHz รู้โลกพลังงานในรายการ Energy Time 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยดลดีชัยสมบัติกัญญาเลขาวัฒนะเกาะติดความเคลื่อนไหวและสาระในแวดวงพลังงานเพื่อคุณภาพของชีวิตHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, อนุมาเกษตรพืชผลคุณแอนดูบิสกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ Okay, English 7:30 p.m. on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก no, ไม่จริงหรอกครับอย่าอายที่จะบอกว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้จะทำให้เราเสียเปรียบคนอื่นกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอ้วนอลิวันตะตุทองจะมาไขข้อกฎหมายในรายการพูดจาภาษากฎหมายทุกบ่ายวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท FM 97 MHz รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกแล้วเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดซ้ำสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับบุงงารำไปไม่ใช่รายการเพลงแต่เรามีเพลงให้ได้ฟังพร้อมกับการพูดคุยสาระหลากหลายเรื่องราวเบาๆสบายๆ สไตล์บุงงาสารีพบกันที่นี่ทุกบ่ายวันอาทิตย์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMรายการไทยไทม์ 4.0 เติมเต็มนานาสาระน่ารู้
ุขภาวะนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองก้าวสู่สังคมไทยยุค 4.0 อย่างยั่งยืนสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station ทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยชาดาสมบูรณ์ผลทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97.0 MHz ทุกประเด็นข่าวร้อนเศรษฐกิจการเมืองหานุมาตรสสายานันจะมาสรุปวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ทุกแง่มุมในรายการเสาเช้าเล่าข่าวลึกทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท. FM 97 MHz Make Money สนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมัน PT สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับช่วงเวลานี้เราอยู่กับท่านผู้ฟังไปจนกระทั่งถึงเวลา 15:00 น.ทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561ขึ้น6ค่ำเดือน4ปีตรากานะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะครับนะก็ดูภาพของตลาดครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะจะเห็นว่าแหมเปิดตลาดเช้ามานี่นะฮะดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าโดนขายก่อนเลยนะครับนะถึงแม้ว่าจะเปิดในแดนบวกครับแต่ก็โดนขายโดนเทคโปรฟิตลงไปนะฮะทำให้ดัชนีนั้นลงไปที่ 1,806.79 ลบไป 2.88 จุดครับก่อนที่จะมีแรงซื้อสู้เข้ามาแรงซื้อสู้ครับนะใกล้ๆ 11:00 น.ครับขึ้นไปที่ 1,815.33 บวก 5.66 จุดก่อนที่จะมีแรงขายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็มาปิดไปที่ 1,809.44 ลบ 0.23 จุดหรือ 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 22,313.53ล้านบาทนะครับนะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็พอกลางๆนะครับนะไม่ได้มากหรือว่าน้อยจนเกินไปนักนะครับนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตลาดนั้นเริ่มมีอาการแกว่งแบบไซด์เวย์นะครับนะก็ยังถือว่าได้แรงหนุนครับจากสัญญาณเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยที่เริ่มดีขึ้นนะครับภูมิภาคในช่วงเช้านี้ก็ส่วนใหญ่ก็ติดลบนะฮะติดลบนี่ก็ประมาณสัก 0.2 ถึง 0.3% นะครับหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยทำให้เงินสกุลในแถบเอเชียนั้นมีการอ่อนค่าครับก็วันพุธนี้ยังคงจะต้องติดตามครับผลการประชุมเฟดนะว่าจะเป็นยังไงนะโดยเฉพาะทิศทางของอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงเงินเฟ้อด้วยนะฮะบ่ายนี้นักวิเคราะห์ครับให้แนวรับไว้ที่ 1,806 ถึง 1,800 จุดนะครับ 1,806 ถึง 1,800 จุดนะครับ 1,806 นี่ลงไปเมื่อเช้านะครับถ้าจะโดนเทคอีกนะครับนะก็แนวรับด่านสุดท้ายก็คือ 1,800 จุดนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 CPO 83บาทครับลดลง75สตางค์ปตท.ครับ488บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง LOT 68บาท75สตางค์ลดลง50สตางค์นะครับสเต็กครับ20บาท20สตางค์ครับลดลง20สตางค์นะครับ IRPC 7บาท75สตางค์ครับเพิ่มขึ้น15สตางค์นี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสำหรับการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับเราไปดูในส่วนของทองคำกันนิดหนึ่งฮะท่านผู้ฟังครับก็ตามปกตินะครับเวลาที่ข่าวดีๆนี่นะฮะราคาทองคำนั้นมักจะตอบรับ
ในทางที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าข่าวไม่ดีเนี่ยทองคำจะตอบรับดีนะครับราคาทองคำครับในช่วงเช้านี่ก็มีการปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับโดยราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันหลังจากที่ดอลลาร์นั้นมีการดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ3ปีครับขณะที่ยูโรครับยังอยู่ห่างจากจุดสูงสุดในรอบ3ปีอยู่นะครับแล้วก็นักทุนนั้นยังระมัดระวังการเข้าซื้อในตัวของยูโรด้วยนะครับนะเพราะว่ามีความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปนะครับนะแล้วก็จากนี้ไปนะครับก็คงจะต้องดูแหละนะครับแต่ว่าผลทางฝั่งของยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับทำให้ยูโรนั้นมีการอ่อนค่าลงในระยะนี้นะครับในส่วนของทองคำนะหากราคานั้นสามารถทรงตัวอยู่ในระดับนี้นะไว้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแต่แนวรับของทองคำนะครับแนวรับนะแนวรับระยะสั้นนะครับนะอยู่ที่1337นะครับตอนนี้เนี่ยลงมาที่1339นะครับ1337ครับนะหากยังไม่หลุดมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1352แล้วก็1366นะครับนะนี่จะเป็นทางฝั่งของทองคำนะครับ 14:17 ครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ฉุยครับคุณทวีรัตน์มัธวีวงศ์ครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ทำพีทีทอนเนอร์พีทีทอนเนอร์เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station คุยกับนักวิเคราะห์14:19 นครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ฉุยครับคุณทวีรัตน์มัธวีวงศ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะดูตลาดเป็นไงบ้างวันนี้ช่วงนี้ผมไซด์เวย์อยู่ไซด์เวย์นะนะคงควบคลอเคลียร์คลอเคลียร์อยู่แถว1,800บวกลบ10-20จุดอยู่ตรงนี้ก่อนเดิมเนี่ยเราตั้งในตัวค่ากลางไว้ที่1,800ถูกไหมครับครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยคือบวก50จุดข้างล่างลง50จุดก็คือ1,850ข้างบนแล้วก็ข้างล่างคือ1,750นะครับก็ตัว1,800เนี่ยเป็นตัวกลางครับทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลปรากฏว่าดัชนีของเราเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาที่1,578นะฮะก็คือที่ว่า1,760นะก็ใกล้เคียงกับ1,050จุดของเราแล้วก็เด้งขึ้นมาที่เด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังคลอเคลียร์อยู่แถว1,800บวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าดัชนีของเรายืนเหนือบริเวณแถว1,820ได้เนี่ยถึงจะค่อยเป็นลุ้นข้างบนนะถ้ายังยืนเหนือไม่ได้เนี่ยตัวแนวต้านข้างบนยังไม่ต้องไปดูนะทีนี้ถ้าเผื่อเราดูตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวslow stochastic เนี่ยเขาสั่งซื้อมาในช่วงที่เป็นลักษณะของจุดต่ำยกสูงขึ้นในช่วงที่โลในช่วงก่อนพอ1,850แล้วมีการพักฐานลดลงมาเนี่ยมีโลที่1,758ถูกไหมครับแล้วก็มีรีบาวด์เด้งขึ้นมาแล้วก็ปรับลงมาอีกนิดนึงนะฮะมาที่ผลปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีโลอีกทีคือ1,766ก็คือจุดต่ำยกสูงขึ้นนะพอจุดต่ำยกสูงขึ้นเนี่ยไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ก็คือตัวสโลว์สโตแคสติกเนี่ยก็เริ่มสั่งสัญญาณซื้อขึ้นมานะฮะซึ่งตอนนี้ในตัวสโลว์สโตแคสติกเองเนี่ยในช่วงนี้นี่ยังไม่ได้สั่งเป็นสัญญาณขายลงมาของเดย์นะของเดลี่นะครับของเดลี่เนี่ยยังไม่ได้สั่งเป็นสัญญาณขายลงมาแต่ในส่วนของตัว120นาทีเนี่ยมันเริ่มสั่งเป็นสัญญาณขายลงมานิดหน่อยแล้วนะครับเริ่มคือระยะสั้นมากก็คือเป็นอารมณ์ว่าประมาณสัก120นาทีต่อหนึ่งแท่งก็แล้วกัน
ก็เรื่องสั่งเรียนขาอาจจะมีการพักฐานลดลงมานะแนวรับในช่วงสั้นคือแถวๆ 1,800 นี่แหละ1,800-1,800-1,805โดยประมาณซึ่งตอนนี้ล่าสุดในตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่1,809นะครับก็ค่อนข้างไซด์เวย์อยู่ในตรงนี้อยู่นะครับแต่ตั้งแต่ช่วงที่1,850ขายลงมาเนี่ยสัญญาณที่สั่งขายไม่ว่าจะเป็น MACD RSI แล้วก็ตัวสโลว์สโตร์ก็สิ่งสั่งขายลงมาไอตัวRSI ซึ่งเป็นระยะกลางขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากระยะสั้นก็คือตัวสโลว์สโตร์ก็สิ่งเนี่ยมันสั่งเป็นระยะสั้นสั่งเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาส่วนตัวของ RSI เนี่ยมันก็เริ่มสั่งเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาเหมือนกันแต่พละกำลังไม่ได้สนับสนุนแล้วก็คือปริมาณการซื้อขายเนี่ย มันไม่เพิ่มแบบมหาศาลเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการทำไซด์เวย์ครับนะซึ่งเป็นสัญญาณซื้อก็จริงแต่ว่ามันลักษณะของยังไม่มีแรงเหวี่ยงนะครับส่วนตัว MACD เนี่ยในช่วง1,850เนี่ย MACD ขึ้นไปถึงแถวประมาณ 22% โดยประมาณนะครับ23%แล้วพอสัมปทานขายลงมาเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าเขตซีโร่ไลน์หรือเขตศูนย์เนี่ยเขตศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นจุดแบ่งเขตของบูกับแบร์คือขาขึ้นกับขาลงนะครับถ้าตัวเมื่อไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นดัชนีไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นเนี่ยนะครับหุ้นรายตัวเนี่ยถ้า MACD ยืนเหนือศูนย์เนี่ยก็ถือว่าความมั่นใจจะมีมากขึ้นนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัว MACD เนี่ยปรับลงมาต่ำกว่า0เพราะต่ำกว่า0เนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดัชนีลงมาถึง1758นะครับทีนี้ในช่วงปัจจุบันที่หุ้นขึ้นมาคล็อกเลยอยู่แถว1,800-1,810เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะตัว MACD เนี่ยเริ่มสั่งเสียงซื้อขึ้นมานะเริ่มสั่งเสียงซื้อแต่ MACD line ยังยืนเหนือ0ไม่ได้มันก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยกำลังยังไม่มีนะเมื่อไหร่ MACD line เนี่ยตัดทะลุเหนือศูนย์ขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดัชนีของเราเนี่ยกำลังสร้างฐานอยู่นะก็คือดูภาพรวมเนี่ยกำลังสร้างฐานก็คือรอปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะฮะปัจจัยบวกเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะเราไปดูเรื่องของค่าเงินบาทนะค่าเงินบาทซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเรื่องของดัชนีหุ้นของเราเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของฟันโกลว่าเงินไหลเข้าหรือเงินไหลออกซึ่งพอค่าเงินบาทของเราเนี่ยจากเดิมแถว35-36บาทต่อดอลลาร์เนี่ยนะก็เรียกว่ามันเป็นอ่อนมันเป็นอ่อนค่าก็คือเงินไหลออกนะฮะแต่พอในช่วงที่กราฟค่าเงินบาทเป็นขาลงก็คือจาก35-36ลงมาเหลืออยู่33-34-32-31กว่าผลปรากฏว่าในช่วงนี้นะค่าเงินบาทของเราเนี่ยทำนิวโลต่อยก็คือแข็งค่าสุดๆเลยในเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเขาแข็งค่าอยู่ที่ 31.33 นะครับก็ถือว่าแล้วแข็งค่าสุดๆคือ 31.24ครับตรงนี้เป็นกำลังทดสอบโลเดิมอยู่ถ้าดูเป็นกราฟเนี่ยก็คือว่าเป็นกราฟถ้าดูอินดิเคเตอร์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาเป็นลักษณะของจุดต่ำยกสูงขึ้นนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็น bullish divergence เพราะที่เป็นคุณคอนนะเป็นคอนเพราะว่าจุดโลเนี่ยไม่มีนิวโลครับที่ติดเดือดเลยนะโลสุดของรอบนี้ล่าสุดคือ 31.175 โอเคเป็นนิวโลเป็น bullish divergence ก็คือว่าอินดิเคเตอร์สำคัญว่าให้ผมกำลังจะเป็นขาขึ้นนะกราฟค่าเงินบาทบอกโอเคผมก็ยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่าตามทฤษฎีของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าให้เชื่ออินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์บอกผมกำลังจะเป็นขาขึ้นถ้าอินดิเคเตอร์เป็นขาขึ้นแล้วค่าเงินบาทเป็นขาขึ้นก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ค่าเงินบาทเป็นขาขึ้นหุ้นก็จะเป็นขาลงอันนี้เป็นความเสี่ยวของเราในช่วงนี้เข้าใจไหมฮะก็คือว่ามันจะสวนทางกับดัชนีของเราเราก็ไม่อยากให้ค่าเงินบาทมันเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินบาทมันแข็งค่ากันแบบสุดๆเลยดังนั้นปัจจัยที่มีผลกระทบมาต่อเรื่องที่เรากำลังรอก็คือเรื่องของผลประกอบการของบริษัททะเบียนนะครับนอกจากไอ้พวกสถาบันการเงินที่ประกาศออกมาแล้วก็หลายบริษัทที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ย
ยังมีช่วงนี้ก็จะเริ่มมีหลายบริษัทประกาศทยอยประกาศการดำเนินงานทยอยประกาศพวกปันผลอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเผื่อหมดข่าวช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยจะมีเข้ามาไหม mm-hmm. ที่เราเห็นเนี่ยที่มีปัจจัยเป็นบวกๆเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออก EEC นะฮะใน3จังหวัดเนี่ยนะครับก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเนี่ยนะฮะน่าจะได้รับผลเชิงบวกมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณควรไปดูว่าตัวธุรกิจไหนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะใน3จังหวัดเนี้ยนะเขามีอะไรบ้างนะครับไอตัวเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับที่เราจะเข้าไปดูกันเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะถ้าเขาจะทำทั้งอู่ตะเภานะฮะโครงสร้างเรื่องของทำอู่ตะเภาทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สถานีเขาบอกว่าแบบไร้รอยต่อด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3แล้วก็มาบตาพุธระยะที่3นะฮะทั้งอุตสาหกรรมด้วยอะไรด้วยนี่นะฮะ mm-hmm. เป็นสิ่งที่เราต้องตามดูอุตสาหกรรมที่จะมีในอนาคตที่จะรับการส่งเสริมใน EEC เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์นะครับอุตสาหกรรมการแพทย์การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะแปรรูปอาหารครับพวกเชื้อเพลิงพวกชีวภาพแล้วก็เคมีภัณฑ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวครับนะแล้วก็ดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้จะได้รับการส่งเสริมทั้งหมดเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่เข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องพวกนี้มันก็จะได้รับผลเชิงบวกคุณก็ไปเลือกเอานะฮะนี่ก็จะเป็นข่าวดีนอกจากนั้นเนี่ยเราคงไปดูเรื่องของไอ้ตัวค่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาว่าเขาจะเป็นขาลงหรือจะตอนนี้เขาเป็นขาขึ้นมันจะส่งผลเสียต่อดัชนีของเราตอนนี้ของเขาเนี่ยจากเดิมอยู่ประมาณสัก 2.7-2.8% ตอนนี้อยู่ 3.149% มันเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นเงินมันก็อาจจะไหลออกบางส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ให้ท่านสุนจับตาก็คือเรื่องของค่าเงินบาทค่าบอนด์ยิลด์ของทางอเมริกานะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ผลประกอบการถ้าตัวไหนที่ผลประกอบการดีๆมีอนาคตต่างๆหุ้นก็จะค่อยๆปรับขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าตัวไหนที่แรงขึ้นแรงขายขึ้นอยู่กับฝรั่งเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาฝรั่งขายหุ้นออกมาเนี่ยมันจะขายยาวเลยครับนะขายก็พวกบิ๊กมาร์เก็ตแคปต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะต้องฝากไว้ก็แล้วกันนะครับได้ครับผมโอเคครับได้ครับขอบคุณอาจารย์ชุยครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ชุยครับคุณทวีรัตน์มัทวีวงศ์ฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะกับคุณธนกิจสารินวงศ์นะครับนะหรือว่าเด็กแนวของเรานะครับเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าเด็กแนววันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนะเพราะว่านะตลาดนั้นโดนขายอีกแล้วครับท่านผู้ฟังครับนะเด็กแนวมาแล้วนะฮะคุณธนกิจมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนวงศ์สวัสดีครับครับผมนะดูไหวไหมไหวหรือเปล่าก็ต้องลุ้นอยู่ว่าคือก็พยายามรักษาระดับไม่ให้หลุด1,800ครับยังต่อเนื่องสักวีคหนึ่งถ้าหลุดก็ไม่ค่อยดีแต่ก็เห็นชัดว่าโวลุ่มมันน้อยลงไปเยอะครับเพราะงั้นเนี่ยมันขึ้นประกาศงบด้วยคุณครับผมนะฮะก็ต้องมาเลือกตัวที่คาดหมายว่ากำไรจะออกมาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาครับนะฮะมีตัวสิงคโปร์พาร์ท SPPT ครับตัวนี้เนี่ยเขาขาดทุนมาหลายไตรมาสเลยครับถ้าเราตามข่าวเนี่ย Q4 เขาบอกว่าจะเป็นไตรมาสที่เทิร์นเราเพราะนั้นมีลุ้นว่าไตรมาสสี่น่าจะบวกเด่นกว่าทุกไตรมาสขาดทุนมาตลอดเลยเพราะถ้าไตรมาสสี่เขาบวกขึ้นมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจละเพราะว่าเขาไปทำพลังงานด้วยครับนะฮะผมว่าเป็นตัวที่น่ามองตัวนี้ลองดู SPPT นะฮะดูแนวต้านสัก 5.80 นะครับครับแนวคัดนะครับพอดีผมไม่ได้อยู่หน้าจอแต่ผมมองว่าถ้านับไปสี่ช่องถ้าหลุดแนว4ช่องเป็นจุดคัดนะฮะอ๋อตอนนี้อยู่ที่5บาท4ช่องก็5บาทไอ้4.80 4จุดเอาอาจจะไม่ถึง 4.8 ก็ใกล้เคียงตรงนั้นนะครับถ้าหลุดตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดคัดครับนะครับก็ถือเป็นตัวที่น่าสะสมตัวหนึ่งเก็งกำไรรุ่นผลประกอบการครับได้ครับ SPPT อ๋อเพราะว่าพอหลุด5บาทนี่มันช่องละ2ตังค์ผมก็ลืมไปเป็นช่อง4ตังค์เพราะฉะนั้นมันก็แค่4.90ประมาณนั้น4.90 4.92 4.90ครับ
ครับได้ครับทำเงินขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ4.90 บาทนะฮะนะ SPPPT SPPT นะครับนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับ4ช่อง5ช่องนะครับนะวิธีคือบางท่านนี่บอกว่าแหมไม่รู้จะคัดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะก็นี่แหละครับเลือกกัน3ช่อง4ช่องนะครับหรือไม่ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับนะประมาณ 2% 3% อะไรประมาณนี้นะครับนะก็แล้วแต่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะ 1% ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดนะของแบบง่ายๆนะครับนะขอบคุณครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพราะว่า Facebook นั้นจำกัดการเข้าถึงนะครับแล้วก็มีหุ้นอย่าง CPT นะครับ CPT เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีการประกาศจ่ายปันผลออกมานะครับนะก็เลยทำให้ราคานั้นบวกไป10สตางค์นะครับนะถ้าเกิดว่าใครมีกำไรนะครับนะก็สามารถที่จะขายออกได้นะครับสำหรับตัวของ CPTนะครับนะเนื่องจากว่าถ้าคุณรับปันผลนะฮะปันผลที่คุณต้องจ่ายภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากแคปิตอลเกนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายแคปิตอลเกนนั่นคือคุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีกำไรคุณก็นะเก็บเข้าไปนะครับนะเพราะว่าดูกำไรไตรมาส4ที่ผ่านมาแล้วดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของ CPT นะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ากำไรไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะมันก็เลยทำให้แรงจูงใจเนี่ยไม่มีนะครับตัวของ CPTนะครับนะก็เพราะฉะนั้นนะผมก็มองว่า CPT นะครับนะกำไรก็ขายก็แล้วกันนะครับนะอย่าไปยื้อเลยนะฮะนะสำหรับตัวของ CPT นะครับนะก็คือถือว่ากำไรไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะคือกำไรไม่เด่นเอาง่ายๆนะครับนะอัตราการเติบโตก็เหมือนกันอัตราการเติบโตก็ไม่น่าสนใจนะครับนะฮะแค่ 10% นะฮะมันก็เลยทำให้หุ้นนั้นโอกาสไปก็ค่อนข้างลำบากนะครับก็ดีที่สุดนะฮะมีกำไรก็ขายนะครับไม่ต้องรอปันผลฮะนะฮะไม่ต้องรอ XD นะครับอันนี้ก็บอกเข้าไปนะในห้องในห้องแชทกันแล้วกันท่านผู้ฟังครับ14:34ครับเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกันกับกลุ่มประสิทธิ์ก่อนช่วงนั้นอ๋อก่อนจะพักนะท่านผู้ฟังว่าเพิ่มเติมนิดนึงฮะตัวของสยามแก๊สนะครับก็ยังคาดการอยู่นะว่าสยามแก๊สนั้นผลประกอบการน่าจะออกมาดีนะครับนะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะครับนะก็ปันผลก็น่าจะดีด้วยนะครับแล้วก็ผมที่ผมประเมินมาเนี่ยปันผลประเมินอัตราปันผลเนี่ยเป็นปันผลปกตินะครับไม่ได้ปันผลพิเศษอะไรเลยนะฮะแล้วก็คือปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเขาปันผล50สตางค์ต่อหุ้นนะครับนะก็ในขณะเดียวกันปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกนะครับนะเขาปันผลไปแล้ว50สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับนะผมตีว่าประมาณสักปันผลสัก 50% ก็ได้ 50% 60% นะครับนะก็น่าจะเหลือจ่ายในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยอีกประมาณสัก1บาทบวกลบนะสำหรับตัวของสยามแก๊สนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ครับเบนซินสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมๆส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่ใหม่สดทำพีทีทอนเนอร์พีทีทอนเนอร์เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีบูงารำไปไม่ใช่รายการเพลงแต่เรามีเพลงให้ได้ฟังพร้อมกับการพูดคุยสาระหลากหลายเรื่องราวเบาๆสบายๆ สไตล์บูงาสารีพบกันที่นี่ทุกบ่ายวันอาทิตย์14:00 น.ถึง15:00 น.สวท.คลื่นข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM โฟกัสตลาดทุน14:36 น.ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์กรโชคอนันต์บรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซด์ .com สวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับผมครับนะก็สภาพตลาดก็ดูแล้วขึ้นยากคุณธนพงศ์
นะแต่ก็พยายามยืนรักษาระดับเอางี้ละกันฮะในช่วงที่หลายกิจการเนี่ยเขามีการประกาศเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการในแง่ของตัวของปี60นะหรือว่า2560นะฮะแล้วก็หลายกิจการก็มีการประกาศในแง่ที่ว่ามีปันผลด้วยนะมีแจกวอลเลนอะไรนะครับคุณธนพงศ์นะก็ถือว่าเกมหุ้นก็ทำให้หลายๆตัวก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะตัวของ UAC คุณธนพงศ์ครับนะถือว่าเป็นอาทิตย์แบบว่าเงียบเหงามานานนะสำหรับตัวของ UAC ก็ถือว่าเป็นวันนี้ก็ถือว่าแบบบวกโอ 15% เกือบ 16% ถือว่าเยอะนะครับนะฮะแล้วก็มีวอลุ่มการซื้อขายที่แบบว่าหนาแน่นขึ้นมาก็น่าจะกลับมาแล้วนะน่าจะกลับมาได้ละโอ้โหคือเราเห็นกำไรเขาแบบโอ้โหทะยานบวกไป 600% นะเนาะคุณยังไงเนาะครับ600 650% นี่ก็ถือเป็นที่แบบว่าโอ้มหาศาลครับก็จริงๆแล้วถือเป็นเรื่องปกตินะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับพอเขาไปลงทุนนะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอไปลงทุนแล้วนะก็คงจะต้องรอเก็บเกี่ยวอ่ะใช่ครับผมนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคืออินเวสต์ไปแล้วอ่ะดอกผลก็งอกเงยกลับมาครับนะนี่ไงว่าก็มีกำไรก็ปันผลไป12 ตังค์นะต่อหุ้นแจกบอลแลนด์ฟรี10 ต่อ 1ครับนะแล้วก็ปลายปีเดี๋ยวจะมีลูกบริการนี่เข้าตลาดเข้าตลาดหุ้นอีกนะก็เป็นอะไรที่แบบคือได้หลายช็อตผมว่าคุณที่อาจจะบอกว่าเอ้ย UAC สมัยเมื่อก่อนนี้ดูแล้วแบบไม่มีใครเล่นกันหรอกสภาพคล่องไม่มีนะแต่ปีนี้นะปีนี้ตัวเลขมาอะไรมาครับนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะผมเชื่อว่าตัวของมูลค่ามันก็ต้องสะท้อนความเป็นจริงและกำไรดีขนาดนี้ PE ก็ต้องลดลงมากอยู่แล้วคุณธนพงศ์ใช่ครับนะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของ UAC แล้วกันจุดนี้นะก็ดูกันแบบว่ายาวๆหน่อยนะไตรมาสแรกคุณจะบอกว่าโอ้พระเจ้าทอดทำไมมันดีขนาดนี้ทำไมมันมหาศาลขนาดนี้คุณต้องบอกเลยว่าคุณต้องตะลึงแน่นอนในแง่ของตัวของผลงานของ UAC ในแง่ในช่วงโค้งแรกของปีนี้คุณธนพงศ์พูดได้อย่างนี้ละกันนะทีนี้นะครับถ้าจากตัวของ UAC ครับนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูเลยนะมีคนบอกว่าอ่ะคุยตัวนี้หน่อย Big Camera หน่อยBig Camera ป๋าช้างเงียบมานานนะเอาอย่างนี้กันนะคือถูกลงโทษมาจนแบบว่าเยอะนะฮะสำหรับตัวของ Big เองนะแต่ว่าเกมหุ้นเขาก็กลับมายืนตรง3บาทได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าติดตามนั่นแหละครับน่าจับตามองในช่วงนี้ว่างบกำลังจะออกคุณนะผม PE ก็ต่ำด้วยนะเนี่ยนะฮะก็ต่ำมากก็เล่นตัวนี้ก็ต้องลืมภาพในอดีตที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งแบบโดนกรตเขาเช็คบินเอาไว้นะครับก็แป๊บเดียววันเวลาผ่านไปผมเชื่อว่าไม่นานนะตรงจุดนี้เดี๋ยวกลับมาพอลูกชายกลับมาคงทำให้ตัวของบิ๊กเองเนี่ยน่าติดตามครับนะครับถ้าจากตัวของบิ๊กแคมเบรานะครับมาดูตัวนี้กันบ้างนะคือว่าเป็นที่แบบว่าไต่ขึ้นมาแบบว่าช้าๆนะสำหรับตัวของซิก้าหรือว่าเหล็กซิก้าครับนะเรียกว่าการไต่ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ผลประกอบการยังไม่ออกมานะก็ต้องดูที่ว่าตัวของทีมงานของซิก้าเองเนี่ยเขาจะโชว์กำไรปี60นะฮะแล้วก็จะมีดิวิเดนด์หรือเปล่าดิวิเดนด์ก็ต้องมานั่งลุ้นมานั่งติดตามนะแต่ว่าเกมหุ้นทั้งหมดว่านำร่องแล้วขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเอาอย่างนี้อาจจะไม่ได้แบบว่ารวดเร็วครับแต่ก็สามารถยืนแล้วก็รักษาระดับได้นะถือเป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับตัวของซิก้าเองครับนะครับถ้าจากซิก้านะมาดูตัวของ NCL กันบ้างนาก็ถือบางคนบอกว่าโอ้มีมือดีเข้ามารวบหุ้นรวบหุ้นนะก็ว่ากันไปในคลิปนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นใน Facebook แล้วกันนะของคุณกิติเองโอ้โหไปแบบไหว้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเอางี้นะคุณธนพงศ์ครับนะท่านที่แกนับถืออะไรนะศาสนาคริสต์นะใช่ครับแต่แกสามารถแบบไปคุกคลีไปเสริมบารมีได้ไงว่าโอ้ใช้หลักธรรมแล้วกันจุดนั้นนะก็ต้องมานั่งดูกันว่าเห็นดูรูปแล้วเนี่ยนะโอ้สีหน้านี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมาไม่มีความทุกข์หรือความกังวลแล้วเหมือนกัน
นะก็หวังว่านะฮะว่าธุรกิจของ NCL นะจะกลับมานะคืนราวสักทีครับนะเพราะว่าโอปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าทาง NCL เนี่ยแบบปรับสตรัคเจอร์ทำนู่นทำนี่แบบข้างในอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันครับนะแล้วก็มีการแบบว่าไปจับมือด้วยไปลงทุนด้วยอะไรด้วยปีนี้คงได้เห็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนครับนะเพราะในแง่ของอะไรที่เขาไปทำอะไรนะไอ้ขนส่งทางอากาศอะกับอาหรับอะนะเดือนนี้เห็นว่าจะมีการต้องมีการทำทรานซิชันอะพูดง่ายครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับนะสำหรับตัวของ NCL ก็ต้องมานั่งดูนะเพราะว่าอย่าลืมว่าหุ้นเขาวันนี้ก็จะเป็นวันพักเอาอย่างนี้กันครับนะพักนะแต่ว่าจะกลับมาเล่นไหมก็ต้องมานั่งดูกันของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่ได้เจ้าของเองก็หัวเราะนะเดี๋ยวก็ลงไอ้เนี่ยคุณนะผมถ้าของยังไม่เชื่อมีแล้วกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับคนเล่นนั่นแหละคุณยังไงนะเจ้าของก็บริหารไปนะในแง่ของอินเวสเตอร์ก็เล่นกันไปนะครับถัดจากตัวของ NCL แล้วมาดูตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าที่ผ่านมาทางการเขาก็ลงโทษอีกเหมือนกันนะนั่นคือตัวของทาบาโก้คุณธนพงศ์ครับนะก็ราคาก็โอ้โหลงมาแบบเยอะเนาะเราเคยเห็นตัวนี้20กว่าบาทนะคุณธนพงศ์ครับนะมาวันนี้เหลือ11บาทบวกๆนะเกือบ12นั่นคือว่าลงมาเยอะนะตัวนี้ในแง่ของการที่เขาจะกลับมาหรือว่าหุ้นที่จะกลับมาได้คือต้องอาศัยตัวเรื่องของผลประกอบการนั่นแหละคุณธนพงศ์ครับต้องเป็นตัวในการขับเคลื่อนทำให้เกมหุ้นหรือว่าปักหลักแล้วก็ยืนได้นะครับคือลงมาเยอะเอาอย่างนั้นนะลงมาเยอะก็ไม่น่าจะลงไปแย่กว่านี้แล้วมั้งคุณธนพงศ์แต่สำหรับตัวของทาบาโก้เองซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ธุรกิจแค่ซึ่งดีแค่ไหนในประเทศนะเขายังมีตัวของต่างประเทศด้วยใช่นะก็ต้องมานั่งดูกันอยู่นี่นะเพราะว่าไม่เหมาะมันคงจะผ่านแล้วตุรกีก็ผ่านแล้วคงมีอะไรดีๆเข้ามาชีวิตบ้างแหละนะสำหรับตัวของทาบาโก้ก็เป็นที่จะให้อินเวสเตอร์เนี่ยไปศึกษาเรื่องราวไปศึกษาหรือรอดูงบของทาบาโก้ก็ได้ครับมันก็คงจะมีการแจ้งออกมาในเร็วๆนี้นะครับถ้าจะทาบาโก้เองมาดูตัวนี้กันบ้างวันนี้ผมสังเกตเห็นแปลงแบบว่าแปลงซื้อขายมาค่อนข้างหนาแน่นมากคุณนะพงศ์เหมือนกำลังจะมีประชุมหรือมีอะไรกันหรือเปล่านี่ไม่อาจทราบได้นั่นคือตัวของ WHA นะแรงซื้อแบบนั่นน่ะครับแต่ก็โดนบล็อกเอาไว้ตรง 4.3 บล็อกไว้ไม่ให้ผ่านก็พยายามแบบกดดันอ่ะแต่ก็ดูแล้วต้องดูว่าพลังเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ดูแล้วอาการเนี่ยมันกำลังจะมีข่าวเอาอย่างนั้นนะแล้วก็มีหัวลุ่มเข้ามาอะไรเข้ามาในตัวนี้นะก็ต้องมานั่งจับตาดูกันนะสำหรับตัวของ WHA ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานนะแล้วก็อยู่ในช่วงของกระแสพวก EEC ด้วยนะใช่ไงว่าก็คือเอาอยู่ในหลายๆบุ๊กเกอร์ที่เขาก็เฉียวอย่างนั้นผ่านแล้วอ่ะ AEC ตอนนี้ไม่ติดปัญหาอะไรแล้วนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็คงจะต้องจับตาเรื่องของBOI นะครับนะ BOI เนี่ยสั่งเสริมมาเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็จะเริ่มมีการซื้อละครับซื้อที่ดินตัวใช่ฮะตัว WSA ก็อาจจะดูอืดหน่อยนะแต่เวลาเขาแบบว่าเปิดเกมเล่นเปิดเกมแบบฉะกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเมามันมากนะยกแบบว่าตะลึงนั่นแหละเอาอย่างนี้กันนะของที่ว่าหนักๆแต่เวลามันติดเครื่องผ่านแนวเส้นหลายแนวนี่มันแป๊บเดียวกันนะพงศ์นะแต่เวลาเขาไม่เล่นหรือเวลากระทุบเขาแป๊บเดียวเหมือนกันนะใช่นะก็ยังก็ต้องระมัดระวังนะเพราะการลงทุนในทุกวันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงก็ต้องดูฮะเพราะว่าเวลาเกมที่เขาแบบว่าเล่นกันเนี่ยเวลาบทจะเล่นคือเขาก็เล่นแบบว่าฝุ่นตลบเหมือนกันนะก็เรียกว่าใช้ตัวของเทคนิคนี่นำทางนะถัดจากตัวของ WSA มาสืบตัวตัวนี้กันบ้างถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสู้ไม้สู้มือแล้วก็ไม่สูญเสียเกมแล้วก็มีความตั้งใจนั่นคือตัวของสยามแก๊สสุทธนาพงศ์ครับนะวันนี้ก็ได้เห็น29บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ะมีความมีพลังเอางี้แล้วกันครับนะไม่เสียศูนย์นะไม่ได้แบบว่าคือไม่ใช่แบบว่าโดนโอวงแตกเลยแล้วแบบไปแล้วไปเลยนี่กลับมาแล้วพยายามแบบว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอันเนี้ยสงสัยเลยเนี่ยอันนี้เป็นที่สงสัยเลยนะคุณประสิทธิ์คือในช่วงนั้นเนี่ยที่ขายทุบลงมาเนี่ยนะมีคนตกใจขายออกมาเยอะเลยนะครับนะปรากฏว่าแหมมันมี
ค่ายหนึ่งที่เขาเก็บของตลอดเลย นะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยนะท่านผู้ฟังเวลาเราตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คนอื่นเขาตกใจเนี่ยเขาซื้อไงแต่ว่าบางคนนักลงทุนบางส่วนเนี่ยตกใจเนี่ยพากันขายนะเพราะว่าตกใจ นะครับก็ถือเป็นที่ต้องมานั่งดูกันนะถือว่าเป็นหุ้นที่มีกิจการที่มีกำไรแล้วกันครับก็รอไตรมาส4เขาว่าดีมากด้วยนะเออมันต้องวัดใจเขาบอกดีมากเลยแล้วก็ถึงแบบจ่ายปันผลช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแบบโอ้โหแบบจุใจเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนั้นต้องจุเยอะๆหน่อยเอาอย่างนี้แล้วกันครับนะให้ดีก็แจกบอหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะน้องทางบริหารด้วยนะไม่ใช่ในที่แบบว่าโอ้มันจะได้มีอ่ะมีแม่มีลูกจะได้แบบว่าสนุกสนานครับนะติดสนิทไว้ว่าตัวของสยามเกรดเขามีการลงทุนนี่เหรอคุณธนพงศ์ใช่ครับมีการลงทุนเขาใช้เงินเขาบอกว่าเอาเงินจากบอแลนด์นี่แหละนะแปลงทำราคาดูดีหน่อยแล้วเห็นว่าทำอะไรให้มันมีเสน่ห์เอางี้แล้วกันนะไม่ต้องไปนั่งแบบ RO หรอกนะของแบบนี้ครับนะออกวอเถอะนะสำหรับตัวอันนี้เรียกร้องจะได้มีตัวเล็กเล่นใช่ไหมใช่ครับผมไม่ต้องแตกไม่ต้องแตกพาแต่ว่าให้แตกวออนั่นแหละเพราะมีบางคนบอกว่าอย่าแตกพาเลยอะไรประมาณเนี้ยนี่มีบางคนไม่อยากให้แตกพามันก็ยังไงมันก็หุ้นมากขึ้นราคามันก็เกลี่ยลงนะครับนั่นสำหรับตัวของเรื่องของเทคนิคเรื่องแตกพาผมว่าบางกิจการอย่าง KDC อย่างเมื่อวานเขาออกดีเขาประกาศเขาไม่แตกพานะครับKDC เองหรือไม่แตกพาแล้วก็บางคนก็ถามเรื่องของราของคุณละเทียนเหมือนกันว่าเอ๊ะว่าเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าไม่อยู่หรือว่าคือหมดวาระอะไรอย่างเงี้ยซึ่งควรจะหมดวาระนู่นนะพิจิกาปีหน้าครับอาจจะว่าคำถามคือแบบถามมึงก็แบบว่าที่ใกล้แล้วนะซึ่งแกบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหต้องอาจจะเป็นผลงานของแกเพียวๆแต่ผมไม่น่าเชื่อคุณประสิทธิ์ว่าหุ้นอย่าง KTC เนี่ยจะขึ้นมา 100% ปีนึงเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยต้องช่วงที่มีปัญหาเรื่องของแบงค์ชาติที่ประกาศเกณฑ์ลงมาใช่ไหมหรือ100 ต้นเออมีหลุดด้วยอุ้นนี่มาขึ้นมาโอ้โหแบบนะไม่น่าเชื่อนะหุ้นอย่างนี้เนี่ยมาได้อ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้สุดยอดแต่เขาปักธงเลยว่าปีนี้กำไรนิวไฮหายมากหายน้อยนี้ต้องมานั่งลุ้นมานั่งเชียร์อีกทีหนึ่งเอางี้แล้วกันนะสำหรับตัวของ KTC เองหรือว่าบัตรกรุงไทยเองเรียกว่าเขาทำงานเป็นทีมเวิร์กอ่ะนะขับเคลื่อนด้วยความเป็นระเบียบระบบนะแถวหน้าแถวกลางกองกลางกองหลังอะไรอย่างเงี้ยปีกซ้ายปีกขวาครบทีมนะสำหรับที่สิ่งที่กุลเชษฐ์แกวางระบบเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็สามารถทำตามระบบได้นะฮะอยู่ในเรื่องของตัวของนี่คือมืออาชีพเขาทำงานเขาวางไว้ทำให้เวลาเขาแบบว่าหรือว่าไม่รับการต่ออายุหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้ยกเว้นว่ามันกลายเป็นมาตรฐานเลยนะว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องคิดหนักอ่ะนะโอ้โหต้องทำให้ดีเพราะว่ากุลเชษฐ์ท่านวางมาตรฐานไว้สูงเหลือเกินสูงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคุณธนพงศ์นะครับนะสำหรับตัวของKTC ถ้าจัด KTC แล้วนำมาสู่ตัวของ ICN คุณธนพงศ์ ICN ครับเมื่อเช้านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหตีกันแบบว่าตีคล้องร้องเปล่าเอาอย่างเงี้ยเล่นกันแบบว่านู่นอะถึง3 บาทถึง3 บาทแต่ถ้าเรามานั่งมองดูแล้วเนี่ยนะฮะมองดูย้อนสิ่งที่ผู้บริหารอย่างคุณมนชัยนะฮะมนชัยมณีไพโรจน์นะประธานกรรมประธานเจ้าที่บริหารเนี่ยเคยบอกไว้เลยบอกว่าปีนี้เองนะฮะเขาจะรายได้ที่โตเนี่ย 30-40% คุณธนพงศ์ครับนะถือว่าโตเยอะนะฮะถ้าเทียบกับตัวโดยสภาพโดยรวมเลยแต่ว่าปี60เขาบอกว่าจะโตเนี่ยประมาณ 70-80% นะคุณธนพงศ์ตามเป้านะเห็นว่าเขากำลังซุ่มหาธุรกิจใหม่อยู่ นะซึ่งถ้าต้องใช้เงินเยอะเนี่ยเขาอาจจะต้องหาช่องทางอ่ะพูดง่ายหาแหล่งเงินทุนอ่ะครับนะเพราะว่าการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยทำให้ความเคลื่อนไหวหรือโอกาสนะในการที่จะแหล่งทุนต่ำๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะมีหลายรูปแบบนะฮะพอมาอยู่ในตลาดแล้วคุณจะ RO ก็ได้คุณจะ PP ก็ได้คุณจะออกวอลเลนก็ได้
นะออกหุ้นกู้ก็ดีอะไรเงี้ยนะฮะครับซึ่งก็ต้องนะต้องแล้วแต่ทางบอร์ดของไอเซียนว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับแต่ถ้าเรามองแนวต้านเขา3.8 บาทกับ3.16 บาทนะไอเซียนแนวต้านขี้ประติวนะแม่ถามว่าทำไมขี้ประติวนะมาดูดิว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คุณธนพงศ์ครับเสียปู่ไม่เท่าไหร่จอมแช่ถือยาแต่จอมนักซิ่งอย่างเสียจริงเนี่ยจริงเสียจริงนะจึงซัดไพศาลนี่ไม่ธรรมดาเอางี้ละกันครับโอ้เวลาแกเล่นนะคุณบางตัวแกยิงแบบทะลุแบบดื้อๆเลยเอางี้ละกันนะแต่เวลาแกขายก็ขายหนีตายทำไม่ทันเหมือนกันนะใช่ นั่นคือเป็นสไตล์ของของเฮียจริงเองอ่ะคุณเนี่ยสไตล์การเล่นก็ถือว่าดุดันเวลาซื้อก็ดุดันเหมือนกันครับนั่นก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งดูกันมานั่งรุ่นกันไปว่าตัวของในเมื่อICN เนี่ยเปิดเกมวันนี้ทั้งโวลุ่มเข้าราคาแบบถือว่าแรงเอางี้ละกันถือว่าแรงมากๆละกันนะก็ต้องมานั่งจับตามองดูว่าเอว่าเขาจะสามารถประคองเกมหรือคนที่เขาไปเล่นเนี่ยวัดใจได้ขนาดไหนนะสำหรับตัวของ ICN คุณธนพงศ์ก็เป็นที่ต้องมานั่งรุ่นกันเพราะว่าขายใหญ่สิงหุ้นเอางี้ละกันครับนะคงไม่เมาน้อยๆคงไม่กล้าเข้าไปแบบโตแย่หรอกเอางี้แล้วกันนะครับก็คงต้องมีอะไรที่แบบพี่เบิ้มพี่เบิ้มนะเป็นจ่าฝูงอ่ะครับเป็นหัวหน้าทีมเอางี้แล้วกันในการจุดในการคุมเกมแล้วก็ลากนะลากหุ้นขึ้นมานะในแง่ของตัวของ ICN เองครับนะฮะถ้าจากตัวของ ICN นะฮะมาดูตัวนี้กันบ้างเห็น PR ก็ส่งข่าวมาอะไรนะทางคุณอารักษ์อ่ะครับ ECF อ่ะเราเห็นเขาได้แบรนด์ใหม่อีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาคอสต้าหรืออะไรเนี่ยคุณธนพงศ์ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกตัวหนึ่งเห็นว่าโอ้โหจะทำเป็นตัวที่ทำเงินทำรายได้นะให้กับทางด้านของ ECF นะก็ถือว่าเป็นการขยายนะแล้วตัวที่เขามีดีลเลอร์เนี่ย900รายนะทั่วประเทศคุณธนพงศ์ครับนักต้องมานั่งรุ่นมานั่งดูกันดีว่าเอ๊ะว่าที่เขาหวังกันเนี่ยว่าปี60ที่งบจะออกเนี่ยนะจะมีรายได้จากเฟอร์นิเจอร์จากพลังงานทดแทนเนี่ยสัดส่วนมันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะใช้อะไรขนาดไหนนะก็ต้องมานั่งลุ้นกันเพราะว่าการที่ถ้าเราจำได้เข้าไปถึง9บาทกว่านะคุณธนพงศ์นะครับแล้วก็ถูกบดลงมาเหลือ5ต่อต้นนะแล้วตีกลับเข้ามาอีกนะถือว่าโอ้ทรงพลังครับนะถือว่าทรงพลังแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากนะในเกมในแง่ของคนเล่นนะจริงๆถือว่าเป็นได้ที่แบบว่าก็แข็งแรงเอางี้แล้วกันนะไม่รู้จะพูดอย่างไรนะแต่ว่ามีก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลงมาลึกนะแล้วกลับมาได้ครับนะก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วแหละฮะสำหรับตัวของ ECF หรือว่าครอบครัวของ ECF เองว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเล่นแรงได้ไม่กี่วันคุณทั้งพงครับนะอย่าติดแคสก็ต้องแบบ PE สูง PE สูงครับนะการที่ลด PE ได้เขาก็ต้องใช้กำไรอ่ะพูดง่ายๆใช้กำไรก็ไตรมาส4ก็น่าจะได้จากโรงไฟฟ้าที่นราธิวาสน่าจะดีอืมครับผมเพราะว่าเห็นว่ากำลังการผลิตนั้นทำได้เต็มที่เลยก็เป็นอะไรที่น่ามองฮะส่วนเรื่องที่เมนบูที่พม่าเห็นว่านู่นกลางๆปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมานั่งดูกันเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องพม่าเรื่องอะไรโอ้มันก็เกี่ยวกันหลายกิจกรรมกันเนาะแหนมเนืองก็เกี่ยวนะครับ ECF ก็เกี่ยว API ก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวไหมไม่น่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยว API ไม่เกี่ยว API เฉพาะที่นราธิวาสแล้วก็โรงไม้สับโอ้โรงไม้สับนะตัวโรงไม้สับนี่ก็คือตัววัตถุดิบไง ECF มีวัตถุดิบเหลือใช้เหลือมากอ่ะเหลือมากจนกระทั่งต้องขายเหลือมากมากไปเพราะว่าโหมีประมาณ900ล้านตันน่ะโอ้โหต่อวันน่ะแต่ว่าของเขาเองจะใช้แค่วันละ270ล้านตันอื้อ260มันเหลือทุกวันน่ะอันนี้ต่อวันนะท่านผู้ฟังผมเหลือเยอะจริงเนาะเหลือเยอะเหลือเยอะเขาก็เลยตั้งบริษัทขายไม้สับไงคราวนี้เรากำลังจะดูว่าบริษัทที่เขาตั้งมาเนี่ยลูกค้าเขาเป็นใครเนาะอะไรนะเป็น ABM หรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจมาพูดถึง ABM แล้วถือเป็น
ก็อยู่ในช่วงการจ่ายเงินเนาะใช่ครับใช่ครับจ่ายค่า IPO ฮะค่า IPO 19 20 21 75ล้านหุ้นเองเนาะหรือครับผม75ล้านหุ้นครึ่งวันเมื่อวานเนี่ยหมดละเกลี้ยง75ล้านหุ้นหมดตั้งแต่ยังไม่ประกาศหรอก็ถือว่าเป็นธุรกิจน้องใหม่เรื่องของพลังงานเรื่องเป็นวัตถุดิบแทนนะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในพลังงานทดแทนฮะพวกอะไรนะตะลาปาไม้สับที่ปลูกไม้สับทำวูดชิปทำวูดชิปด้วยนะถือว่าถ้าดู FA แล้วก็ถือว่าโอ้โหหน้าตานี่หล่อเลยแหละเพราะว่าเชสแคปิตอลเนี่ยเอากิจการในเข้าตลาดก็ถือเป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติที่มีคุณภาพเอาเองนะครับมีหล่อกว่านั้นอีกต้องไปฟังวันเสาร์นี้หล่อกว่านั้นสำหรับ ABM มีความลับสวรรค์ความลับสวรรค์นะครับน่าติดตามนะเพราะว่าตัวของทำให้ผมนึกจะร้อนแรงเหมือนกับ AGE ป่ะมันตอบยากฮะคุณประสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นธุรกิจเทรดดิ้งมาร์จิ้นมันค่อนข้างต่ำแต่ว่าหลังจากที่เข้าตลาดไปแล้วนี่สิอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าคือธุรกิจเทรดดิ้งอ่ะนะครับก็เขาก็จะต้องมีการสำรองเงินสดเพื่อจะสำรองตัวของพลังงานนะครับแล้วก็ในตัวธุรกิจเขาเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเวลาเอาไม้เข้ามาคุณประสิทธิ์สมมติเอาไม้สับไม้อะไรก็แล้วแต่เข้ามาตอนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีความชื้นหน่อยถูกไหมมันก็จะมีน้ำหนักหน่อยแต่ว่าในช่วงที่ขายออกอะสิความชื้นเนี่ยมันหายไปเพราะไม้พร้อมอยู่ในน้ำมันก็ค่อยๆแห้งไปไงตามอากาศมันก็จะเริ่มเบาขึ้นความจริงมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าเขาก็มีวิธีการจัดการซึ่งตรงนี้มันเป็นวิธีเฉพาะที่คนอื่นเนี่ยจะเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยไม่ง่ายฮะคุณประสิทธิ์ฮะโอ้เรียกว่าคู่แข่งไม่ได้เกิดกันแบบว่าง่ายๆนะไม่ง่ายเยอะๆวันเสาร์เนี้ยถ้าเกิดใครไปแล้วก็ถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟังครับนะฮะก็เสาร์นี้ก็สัมมนาของคุณอินไซด์นะคุณยังไงครับก็มีออริจินอ่ะเอางี้แล้วกันครับนะใครอยากจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรนะปี2018เนี่ยออริจินจะมีดีลใหญ่ๆเกิดขึ้นเหมือนกับปี60หรือไม่ผมว่าคนที่เป็นแฟนคลับออริจินต้องมาฟังได้ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับคุณธนาพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าพบกับคุณยุทธนากระบวนแสงแล้วก็มันนี่ช็อตครับส่วนเมกวันนี้แล้วผมธนาพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมกมันนี่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM